สงสัยกันไหมครับว่าวันนี้คุณหมอมายืนอยู่บนตึกหอผู้ป่วยทำไมลองมองไปรอบๆนะครับตอนนี้คนไข้แทบจะล้นตึกเลยครับเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าฝนและคุณหมอจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโรคที่เด็กๆ เป็นกันเยอะจนถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลมีอะไรกันบ้างนะครับจัดอันดับโรคที่เด็กป่วยจนต้องแอดมิดในโรงพยาบาลช่วงหน้าฝนโรคอันดับหนึ่งเลยนะครับคือโรคของการติดเชื้อทางเดินหายใจเจอเยอะที่สุดตอนนี้คือไข้หวัดใหญ่ทั้งสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B รองมาก็จะคือโควิด RSV หรือไวรัสที่ชื่ออะดีโนไวรัสอันนี้คุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะพอทราบอยู่แล้วนะครับซึ่งเราจะทราบได้อย่างไรว่าลูกติดเชื้อเหล่านี้นะครับแน่นอนเราต้องทำการตรวจน้ำมูกการตรวจของโรงพยาบาลเราเนี่ยรอผลไม่นานนะครับพอตรวจทราบเชื้อปุ๊บเราก็จะมีการรักษาที่ถูกต้องมากไปกว่านั้นครับเราจะพบได้ว่าน้องๆที่แอดมิดอยู่ตามห้องด้านหลังเนี่ยซึ่งตอนนี้แทบจะเรียกได้ว่าเกือบล้นตึกเลยก็ว่าได้นะครับบางรายนะครับมีภาวะหลอดลมอักเสบบางคนลงปอดก็เรียกปอดอักเสบบางคนหอบเหนื่อยหรือในบางรายเหนื่อยมากกว่านั้นต้องแอดมิทที่ ICU ให้ออกซิเจนต่างๆและแน่นอนช่วงร้อนต่อฝนแบบนี้เราจะเจอโรคทางเดินอาหารติดเชื้อซึ่งไวรัสมีมากมายนะเช่นโรต้าโนโรพวกนี้ก็จะเจอตลอดปีอยู่แล้วนะครับถ้ามีคำว่าเปิดเทอมฝนตกหรือหน้าหนาวเมื่อไหร่เนี่ยต้องนึกถึงโรคมือเท้าปากทันทีนะครับจริงๆแอบกระซิบนะครับโรคนี้เจอได้ตลอดปีเพียงแต่มันเยอะในบางฤดูแค่นั้นเองหน้าร้อนก็เจอได้ครับช่วงนี้มีฝนตกเราก็จะมียุงชุมถูกไหมครับเราต้องนึกถึงโรคไข้เลือดออกด้วยนะครับไข้เลือดออกตอนนี้เริ่มเจอแล้วนะครับจริงๆเดือน5ถึงเดือน8เนี่ยจะเป็นช่วงที่โรคนี้ค่อนข้างชุมนะฮะเพราะฉะนั้นหากลูกมีไข้ไอน้ำมูกหรือจะมีไข้อย่างเดียวไข้ออกอาการซึมอาเจียนถ่ายเหลวรีบมาโรงพยาบาลดีกว่าครับอย่างโรคที่หมอบอกทั้งหมดเนี่ยแทบจะทุกระบบเลยรีบตรวจรีบเจอรีบรักษาจะได้รีบหายนะครับแล้วเราจะป้องกันอย่างไรล่ะนอกจากล้างมือใส่แมสจะไม่ไปโรงเรียนก็ไม่ได้ถูกไหมครับคำตอบคือวัคซีนวัคซีนตอนนี้ที่นับได้ว่าเร่งด่วนเลยที่ได้รับทุกคนนะครับก็คือ1ไข้หวัดใหญ่ข้อที่2คือวัคซีนมือเท้าปากและข้อที่3คือวัคซีนไข้เลือดออกยุงลายนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับตรงช่องคอมเมนต์นี้เลยนะครับ